นางเอกดังลูกหนึ่งหย่าฟ้าผ่าปิดฉากรัก14ปีหลังเจอภาพสามีพาผู้จัดการโรงแรมค่ะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆช็อกหลังสื่อต่างประเทศได้เผยเรื่องราวและอดเสียดายไม่ได้หลังเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นนางเอกดังหงซินได้ออกมาประกาศข่าวช็อกลงเว่ยป๋อประกาศหย่าสามีจางตันเฟิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทั้งคู่นั้นแต่งงานกันมานานถึง14ปีและมีลูกสาววัย9ขวบด้วยกัน1คนค่ะซึ่งได้สร้างความตกใจให้กับหลายคนเป็นอย่างมากโดยเธอนั้นเล่าว่าเธอต้องทนกับข่าวความสัมพันธ์ของสามีกับหญิงสาวอีกคนมาโดยตลอดซึ่งสาวคนดังกล่าวคือผู้จัดการส่วนตัวของสามีในปี2019นั้นมีปาปารัตซี่แฉภาพสามีกับผู้จัดการสาวคนเดิมที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเวลากลางคืนซึ่งสามีของเธอนั้นได้ออกมาแก้ข่าวพร้อมทั้งบอกว่าไล่ผู้จัดการออกแล้วโดยความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มระหองระแหงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก่อนจะประกาศหย่าฟ้าแลบเมื่อวันที่1พฤษภาคม2023ที่ผ่านมานี้เองค่ะ